ุตสาหกรรมได้ร่วมจับมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจากดร.อัชกาศรีบุญเรืองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทยเตรียมพร้อมรองรับแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลในระบบนิเวศให้ความสำคัญต่อการพึ่งพาอาศัยกันของอุตสาหกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมในบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมจากที่รัฐบาลได้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำลังประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมจึงมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นเมืองต้นแบบโดยได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมทั้งนี้ส่วนการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มผลักดันความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552และมีพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลำดับขั้นตอนจนได้คุณลักษณะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา5มิติคือมิติกายภาพมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมและมิติการบริหารจัดการ